วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Baby and Mom Award 2020นะครับงานประกาศผลรางวัลของเพจ Baby and Mom นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับครูก้อยที่เราจัดงานประกาศผลรางวัลนี้ขึ้นมานะครับก้อยทราบไหมครับว่าตั้งแต่ที่เราทำเพจมาปีนี้เป็นปีที่ครูก้อยให้คำปรึกษาเคสมากที่สุดเลย2020นี่ให้คำปรึกษาไปกว่า 20,000 เคสแล้วนะนี่ 20,000 กว่าเคสเลย 20,000 เคสแล้วให้คำปรึกษาไปทุกวันเพลินๆนี่ปาไป 20,000 กว่าทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนนะครับทั้งวันทั้งคืนนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีแม่ที่ประสบความสำเร็จบอกเลยว่าเยอะมากเยอะมากในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นท้องธรรมชาติการทำ IUI หรือว่าการอีกซี่เยอะมากจริงๆค่ะมีข่าวดีมาหาเราทุกวันนะครับมาทางเพจบ้างมาทางอินบ็อกซ์บ้างบางทาง LINE แอดบ้างนะครับโอ้โหเยอะมากรวมไปถึงมาจากการที่ครูก้อยไปสถานที่ต่างๆแล้วมีการเจอตัวแล้วมาบอกข่าวดีนี่ก็เยอะจริงๆเยอะจริงๆค่ะหรือว่าตอนที่ครูก้อยไลฟ์ก็มีแม่ๆแบบบอกมาตลอดเลยว่าตอนนี้ท้องแล้วนะตอนนี้สำเร็จแล้วนะทั่วทุกหัวระแหงในประเทศนะครับไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนจะเหนือจะหลดใต้นะครับก็จะมีคนที่มาบอกข่าวดีกับครูก้อยเสมอนะครับก็เลยอยากจะถามครูก้อยวันนี้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมีความสุขมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นคนสร้างความสำเร็จแล้วก็สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับแม่ๆทั่วไทยจริงๆไม่ได้บอกว่าทั่วไทยนะแม่ๆต่างประเทศที่ติดตามครูก้อยอยู่ตอนนี้ก็สำเร็จกันเยอะมากทั่วโลกค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปทวีปเอเชียมีหลากหลายทวีปมากๆนะครับประสบความสำเร็จเอาละครับวันนี้ก็เป็นที่มาว่าเราก็อยากที่จะประกาศผลรางวัลนะครับสำหรับคุณแม่นะครับที่มีเคสโดดเด่นในสาขาต่างๆต้องบอกนี้ครับครูก้อยครับเคสที่เราเลือกมานะครับโอ้โหเหนื่อยมากคนเลือกนี่น่าสงสารที่สุดเลยนะครับคนเลือกนี่แหละค่ะนะครับทีมงานช่วยกันดูทีมงานและครูก้อยช่วยกันดูประมาณ1เดือนเกือบร่วมเดือนนะคะที่จะคัดเลือกเคสเพราะว่าเคสมีเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็แต่ละเคสนะคะที่เป็นเคสโดดเด่นได้เคยสัมภาษณ์สดไว้ในรายการแล้วแต่ละเคสดีมากๆนะครับแต่ละเคสเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างกับแม่ๆหลายคนที่อยู่ในเพจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจึงจะมอบรางวัลนะครับแบ่งออกเป็น4สาขาด้วยกันซึ่งในแต่ละสาขานั้นนะครับก็จะมีผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาที่เราคัดเลือกมาอย่างเหนื่อยๆนะครับสาขาละ7คุณแม่นะครับมี4สาขาดังนี้ค่ะพี่เต็มสาขาที่1นะครับรางวัลคุณแม่ยืน1นะครับเป็นคุณแม่ที่ท้องธรรมชาติท้องธรรมชาตินะครับสาขาที่2นะครับคุณแม่ติดดาวครับใช่ค่ะจะเป็นคุณแม่ที่ทำ IUI หรือว่าฉีดเชื้อเข้าสู่ของมดลูกค่ะและสาขาที่3นะครับคุณแม่สายสตรองครับค่ะจะเป็นคุณแม่ที่ทำเด็กหลอดแก้วหรือว่าอิกซี่ค่ะพี่เจมและสาขาสุดท้ายนะครับคุณแม่สุด Amazing ครับคุณแม่สุด Amazing คือจะทำวิธีไหนก็ได้แล้วได้น้องมาแบบน่าอัศจรรย์ใจค่ะครูก็จะรวมไว้ให้ค่ะเอาละครับเชื่อว่าแม่ๆหลายคนที่กำลังชมรายการนี้อยู่นะครับกำลังใจจดจ่อแล้วนะครับว่าตัวเองจะเข้าชิงไหมหรือกำลังให้กำลังใจสำหรับเคสไหนๆนะครับเพราะว่าอาจจะเคยผ่านตาจากในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่หรือจากการโพสต์รีวิวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาละเพื่อมาให้เป็นการรอคอยนะครับได้เลยเราจะมาเริ่มกันที่สาขาแรกก่อนเลยนะครับใช่ค่ะสาขาที่1นะคะเป็นคุณแม่ยืน1นะคะบำรุงจนท้องธรรมชาติได้เข้าชิง7ท่านค่ะพี่เจมท่านที่1นะคะคุณแม่ยุพพยาวค่ะอายุ43ปีจากจังหวัดนครราชสีมาคุณแม่ท่านนี้นะคะทำอิกซี่ถึง3ครั้งนะคะใส่ตัวอ่อนไปถึง5ครั้งค่ะพี่เจมแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะสุดท้ายบำรุงตามครูก้อยท้องธรรมชาติค่ะโอ้โหน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากค่ะผู้เข้าชิงท่านที่2นะคะชื่อคุณแม่เจี๊ยบค่ะจากกรุงเทพมหานครค่ะเคสคุณแม่เจี๊ยบนะคะเคย IUI ถึง6ครั้งอิกซี่1ครั้งนะคะไม่ประสบความสำเร็จนะคะสุดท้ายได้ตัวอ่อนมาแล้วนะคะพี่เจมเตรียมตัวจะบำรุงผนังมดลูกเพื่อจะไปใส่ตัวอ่อนสรุปท้องธรรมชาติค่ะตอนนี้คลอดเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อน้องออสการ์สมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยค่ะผู้เข้าชิงท่านที่3นะคะเป็นคุณแม่มาไกลมากค่ะจากนอร์เวย์ค่ะพี่เจมอายุ40ปีนะคะชื่อคุณแม่น้อยหนาค่ะคุณหมอประเมินว่าไม่มีไข่ต้องรับไข่บริจาคเท่านั้นนะคะไปทำมาทั่วโลกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นอร์เวย์สวีเดนหรือว่าเยอรมันนะคะไม่มีไข่เลยสรุปท้องธรรมชาติค่ะตอนนี้คลอดเรียบร้อยแล้วค่ะน้องอิสซาเบลล่าน่ารักมากๆน้ำหนักตัวถึง 4,000 กรัมค่ะครับผู้เข้าชิงคนที่4นะคะชื่อแม่กวางค่ะอายุ37ปีค่ะจากจังหวัดราชบุรีคุณแม่ท่านนี้นะคะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะบำรุงตามคัมภีร์ครูก้อย4เดือนท้องธรรมชาตินะคะเคสนี้มีปัญหาเคยแท้งค่ะพี่เจมครับไข่แก่ไข่ด้อยคุณภาพซ้ำสามียังมีปัญหาเรื่องของสเปิร์มด้วยค่ะครับทุกอาชีพจริงๆนะใช่ค่ะผู้เข้าชิงคนที่5ค่ะชื่อคุณแม่เอื้อมพรอายุ34ปีค่ะคนนี้มีปัญหาเยอะมากค่ะ
ซิสต์รังไข่จนกระทั่งต้องตัดปีกมดลูกข้างหนึ่งทิ้งค่ะส่งผลให้ฮอร์โมน AMH ต่ำนะคะผลิตไข่ได้น้อย AMH ต่ำมากๆเหลือแค่ 0.33 ค่ะพูดง่ายๆว่าแทบจะไม่มีไข่นะคะหมอให้ยามาฉีดกระตุ้นไข่เตรียมจะทำอิกซี่แล้วสรุปน้องมาก่อนค่ะผู้เข้าชิงท่านที่6นะคะคุณแม่ท่านนี้ชื่อคุณแม่กันตะวันนันค่ะอายุ41ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคเคสนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ไข่แก่ไข่เสื่อมนะคะอายุ41แต่แม่มีรังไข่แค่ข้างเดียวค่ะเป็นซีสต์รังไข่ต้องคว้านรังไข่ทิ้งทั้งหมดจนทำให้เนื้อไข่เหลือน้อยมากๆแม่บำรุงตามสเต็ปครูก้อยท้องธรรมชาติค่ะว้าวเรียกว่าแทบจะหมดความหวังไปแล้วถูกต้องค่ะครับผู้เข้าชิงคนสุดท้ายค่ะคือคนที่7นะคะคือคุณแม่สุขสำราญจากสปป.ลาวค่ะเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรานี่เองนะคะมีปัญหารอบเดือนยาวไข่ไม่ตกเรื้อรังผนังมดลูกบางIUIมาหลายครั้งก็ไม่ติดนะคะ7ปีค่ะทำมาตลอดเลยนะคะทั้งธรรมชาติทั้งวิธีทางการแพทย์สรุปบำรุงตามคำพีท้องธรรมชาติค่ะตอนนี้คลอดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องซีลีนนี่อายุเกือบ1ขวบแล้วค่ะว้าวและนี่ก็เป็นรายชื่อ7ผู้เข้าชิงนะครับคุณแม่โอ้โหแต่ละเคสนะครับคุณก้อยเหมาะที่จะเป็นคุณแม่ยืนหนึ่งทั้งนั้นเลยถูกต้องค่ะนะครับแต่ว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวครับเขาเรียกว่าคะแนนเฉือนกันแบบจุด0000ทศนิยมหลายตำแหน่งมากๆเลยนะครับและผู้ที่ได้รับตำแหน่งคุณแม่ยืนหนึ่งบำรุงจนท้องธรรมชาติได้ในปี2020ได้แก่คุณแม่เจี๊ยบจากกรุงเทพค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณแม่ท่านนี้สาเหตุที่ครูก้อยให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่เจมส์ทำไมครับได้ตัวอ่อนแล้วด้วยแล้วเตรียมผนังมดลูกแล้วกำลังจะไปใส่ตัวอ่อนคนที่สมบูรณ์ตัวนั้นน้องมาธรรมชาติสุดยอดมากแสดงว่าเขาบำรุงมาดีมากยืนหนึ่งจริงๆนะครับแม่เตรียมผนังมดลูกใช่ไหมแม่เตรียมผนังมดลูกกะว่าเนี่ยจะไปรับน้องมาใส่ค่ะคราวนี้แม่มีกระบวนการวิธีการเตรียมผนังมดลูกยังไงบ้างคะจะบอกว่าขั้นตอนนี้สำคัญอาหารที่มันทำให้มดลูกอุ่นนะคะแล้วก็มีกินน้ำมะกรูดกินโปรตีนกินนมถั่วนมแท้ถั่วต่างๆแล้วก็พวกน้ำผักป่าตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกากลางเดือนนะคะค่ะค่ะหายเดือนหายไปอีกแล้วจากเคยมาลองเช็คค่ะปรากฏเจอ2ขีดเฉยเลยขึ้นคางมือเลยค่ะโอ้ครั้งแรกในชีวิตไหมคะใช่ค่ะเพราะปกติเทสทุกครั้งก็โบทุกครั้งเลยค่ะเทสที่ผมท่านนี้ต้องบอกว่าก็ยืนหนึ่งในใจเราเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่วันนี้นะครับคุณแม่เจี๊ยบนะครับรับรางวัลคุณแม่ยืนหนึ่งแห่งปี2020จากเบบี้แอนด์มัมมาได้เลยครับโอเคค่ะสำหรับคุณแม่ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นอันดับหนึ่งนะคะคุณแม่ยืนหนึ่งบำรุงจนท้องธรรมชาติได้จะได้รับรางวัลกิฟต์เซตน้ำหัวปลีนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้บำรุงไข่บำรุงน้ำนมและบำรุงครรภ์นะคะรวมถึงนมแพะคัดเกรดอีกหนึ่งลังนะคะทั้งหมดรวมมูลค่า 2,730 บาทส่งไปให้บำรุงถึงบ้านเลยค่ะว้าวนะครับได้บำรุงกันอีกรอบเลยนะอีกรอบเลยค่ะและสำหรับผู้ที่เข้ารอบนะครับแต่ไม่ได้รับรางวัลที่1 นะครับก็มีรางวัลปลอบใจเช่นกันนะครับก็เป็นกิฟต์เซตน้ำหัวปลีคนละ1กิฟต์เซตส่งไปให้บำรุงครรภ์บำรุงน้ำนมถึงบ้านเลยค่ะยินดีกับคุณแม่ยืนหนึ่งด้วยนะครับแล้วมาถึงรางวัลที่2นะครับรางวัลนี้สาขาคุณแม่ติดดาวสำเร็จในการทำ IUI ครับค่ะโอ้โหแต่ละเคสในปีนี้นี่เยอะมากๆเลยครับครูก้อยและมีคุณแม่ผู้ผ่านเข้าชิงทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะครับท่านที่1 นะคะชื่อคุณแม่พิมพ์ละพัฒน์จากจังหวัดนครปฐมนะคะมีปัญหาเนื้องอกที่โพรงมดลูกนะคะบำรุงตามคัมภีร์นะคะแล้วไป IUI ฉีดเชื้อครั้งแรกติดแฝดค่ะโอ้โหแฝดด้วยแฝดด้วยค่ะหน้าอิดใช่ค่ะผู้เข้าชิงคนที่2นะคะชื่อคุณแม่ปออายุ35ปีนะคะคุณแม่ท่านนี้เป็นถุงน้ำในรังไข่นะคะแล้วก็ตัดปีกมดลูกออกไปข้างหนึ่งนะคะบำรุงตามคัมภีร์เพื่อที่จะทำ IUI ค่ะรอบแรกไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ได้บำรุงรอบที่2บำรุงตามคัมภีร์ครูก้อยติดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ติดน้องแฝดด้วยค่ะแล้วตอนนี้คลอดเรียบร้อยแล้วค่ะน้องทีน้องทาน่ารักมากๆเลยโอ้โหเคยเห็นครับเคยเห็นในนางฟ้าเทวดาตัวน้อยนะคะผู้เข้าชิงคนที่3นะคะชื่อคุณแม่ปรารถนาอายุ42ค่ะเป็นชาวอยุธยานะคะสามีเป็นชาวต่างชาติค่ะได้ลูกครึ่งนะคะไม่ต้องไปทำอิกซี่แล้วเพราะว่าเขาตั้งใจว่าถ้า IUI รอบนี้ไม่สำเร็จจะไปอิกซี่ปรากฏเตรียมตัวบำรุงตามคำพีครูก้อย45วัน IUI รอบ2ท้องแล้วค่ะว้าวผู้เข้าชิงท่านที่4นะคะคุณแม่สุภาพรจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
รอมาถึง5ปีนะคะไม่ประสบความสำเร็จนะคะบำรุงไข่ตามคัมภีร์ครูก้อยแล้วไปฉีดเชื้อปรากฏว่าท้องวันวาเลนไทน์เลยค่ะโอ้โหวันดีวันดีใช่ผู้เข้าชิงท่านที่5นะคะคุณแม่ณัฐการค่ะอายุ31ปีเป็น PCOS ค่ะภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังถุงน้ำในรังไข่5ปีที่รอคอยเหมือนกันค่ะบำรุงตามคัมภีร์ครูก้อยนะคะ IUI ครั้งแรกติดเจอ2ถุงตั้งครรภ์นะคะท้องแฝดค่ะโอ้โห PCOS ก็ยังท้องแฝดนะค่ะผู้เข้าชิงท่านที่6นะคะคุณแม่พิมพชาอายุ34ปีอาชีพพยาบาลจังหวัดสกลนครค่ะ คุณแม่ท่านนี้ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะขาดหายรอบเดือนยาวบำรุงตามคัมภีร์ IUI ครั้งที่2ติดน้องเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหน่ายินดีครับผู้เข้าชิงท่านสุดท้ายค่ะท่านที่7นะคะชื่อคุณแม่รุ่งไพลินนะคะอาชีพรับราชการจังหวัดลพบุรีค่ะคุณแม่ท่านมีเยื่อบุโพรงมดลูกบางเกิดมินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดลูกยากมากนะคะ บำรุงตามคัมภีร์แล้วไปฉีดเชื้อปรากฏว่า IUI ครั้งแรกติดเลยค่ะตอนนี้เบบี้8วีคแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเหมาะแก่การเป็นคุณแม่ติดดาวทุกท่านเลยนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้จะมีหนึ่งเดียวครับประจำปี2020นี้นะครับและตำแหน่งคุณแม่ติดดาวที่ประสบความสำเร็จจากการทำ IUI ประจำปี2020ได้แก่คุณแม่ปออายุ35ปีคุณแม่ของน้องดีน้องพาค่ะว้าวโหคลอดเรียบร้อยแล้วสาวสุดยอดเลยนะครับที่ครูก้อยให้คุณแม่ท่านนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะครับเขาเป็นถุงน้ำแล้วเขาก็มีปีกมดลูกแค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จนะคะต้องรอให้ไข่อะไปตกในด้านที่ปีกมดลูกไม่โดนตัดโอ้โหถึงจะฉีดเชื้อได้เรียกว่าแบบเขาต้องยากกว่าคนที่มีปีกมดลูกสองข้างคือต้องรอไข่ตกด้านนั้นแล้วได้ด้วยแล้วไข่ที่ตกรอบนั้นเขาสมบูรณ์2ใบแล้วเขาติดแฝดเลยอะค่ะโอ้โหสุดยอดขนลุกมากค่ะแล้วตอนนี้สุดยอดเขาคลอดน้องทีน้องทาน้ำหนักตัว 2,007 กับ 2,006 ไม่ต้องเข้าตู้อบด้วยนะคะสุดยอดเลยนะครับสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเคสคุณแม่ท่านนี้บอกเลยว่าบำรุงตามคัมภีร์เคร่งครัด 100% เคสคุณแม่ท่านนี้เรามีสัมภาษณ์สดในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแม่ปอกันนิดนึงค่ะมีปีกมดลูกเนี่ยข้างเดียวเพราะว่าเคยเป็นถุงน้ำที่ปีกมดลูกข้างนึงเราเป็นมาก่อนที่เราจะวางแผนมีน้องอีกคือเคยตัดปีกมดลูกออกไปเนื่องจากมีถุงน้ำใช่ปอเนี่ยถึงที่วันนี้เนี่ยไม่ได้พอโชคเลยนะเกิดจากการพยายามของตัวเราโอ้ครูก็ชอบคำนี้มากเลยอ่ะคือมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะโชคเลยนะครูก้อยก็เชื่อแบบนั้นนะมันคือสิ่งที่เราลงมือทำอ่ะแล้วเราอดทนอ่ะเราอดทนกระดกน้ำมะกรูดอ่ะเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงโดยองค์รวมแล้วทุกอย่างมันจะตามมาเองสำหรับคุณแม่อีก6ท่านนะครับจริงๆแล้วเคสของคุณแม่อีก6ท่านก็ติดดาวในใจเราเหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับไม่ต้องเสียใจครับได้รับรางวัลปลอบใจจากเบบี้แอนด์มัมไปนะครับแล้วก็คุณแม่น้องทีน้องทานะครับรับของรางวัลและรับตำแหน่งคุณแม่ติดดาวประจำปี2020ไปเลยครับเรียบร้อยนะคะคุณแม่ปอนะคะจะได้รับกิฟต์เซตน้ำหัวปรีนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้แล้วก็นมแพ็คคัดเกรดไปบำรุงถึงบ้านเลยมูลค่า 2,730 บาทนะคะส่วนคุณแม่อีก6ท่านที่ร่วมเข้าชิงนะคะก็จะได้รับรางวัลปลอบใจเป็นกิฟต์เซตน้ำหัวปรีค่ะสองสาขารางวัลที่ผ่านไปนะโหแต่ละเคสว้าวๆทุกเคสเลยนะครับค่ะแล้วฟังแล้วรู้สึกสุขใจนะนะครับโอเคมาถึงสาขาที่3ครับสำหรับสาขารางวัลนี้ชื่อรางวัลว่าคุณแม่สายสตรองครับก็คือคนที่ประสบความสำเร็จจากการทำ ICSI นั่นเองหรือเด็กหลอดแก้วนั่นเองค่ะครับและผู้เข้าชิงคุณแม่7ท่านได้แก่ผู้เข้าชิงท่านที่1นะคะคุณแม่ณัชชารีอายุ36ปีจากอุบลราชธานีค่ะครับเคสคุณแม่ท่านนี้นะคะได้ไข่9ใบค่ะครับปฏิสนธิติด9ตัวค่ะแล้วถึงบลาสโตซิส9ตัวค่ะ 100% 100%คือ 100% นะคะไข่ทุกใบปฏิสนธิติดหมดแล้วเลี้ยงไปจนถึงตัวอ่อนบลาสโตซิสทั้งหมด 100% ครูก็ไม่เคยเจอจริงๆอันนี้เป็นประวัติการณ์เหมือนถูกต้องค่ะแล้วใส่ตัวอ่อนครั้งเดียวติดนะคะท้องไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1มกราคม63ครับเมื่อต้นปีนี่เองค่ะคุณแม่เข้าชิงท่านที่2นะคะแม่โบอายุ39ปีนะคะคุณแม่ท่านนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะพี่เจมอายุ37ปีเคยทำอีกซี่นะคะครับไข่ตั้ง27ใบแต่ปรากฏว่าตัวอ่อนไม่เคยถึงลาโตซิสเลยที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้บำรุงค่ะปรากฏ
อีก2ปีมาเจอเพจครูก้อยนะคะอายุ39แล้วนะคะคราวนี้มาบำรุงจัดเต็มไปทำอีกซี่รอบ2พี่เจมส์เชื่อไหมว่าเขาถึงบลัด8ตัวแล้วเขาส่งคัดโครโมโซมผ่าน6ตัวสุดยอดต้องบอกว่าในวัย39ปีคัดโครโมโซมผ่าน6ตัวนี่คือแบบสตรองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถูกต้องค่ะครับแสดงว่าบำรุงแบบมีวินัยและมุ่งมั่นถูกต้องปัจจุบันคือตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วนะคะส่งภาพ2ขีดมาโชว์แล้วก็ส่งภาพถุงตั้งครรภ์มาโชว์เรียบร้อยค่ะครับผู้เข้าชิงท่านที่3ค่ะชื่อคุณแม่แอนอายุ35ปีจากกรุงเทพค่ะคุณแม่ท่านนี้มีอาชีพเป็นนักร้องในผับค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเจอมลภาวะมากมายเลยจริงๆส่งผลให้ท้องยากรอมา10ปีก็ยังไม่สำเร็จซ้ำยังมีปัญหาพังผืดและไข่ตั้งต้นน้อยมากอัลตราซาวด์ได้ไม่เคยเกิน3ใบปรากฏว่าบำรุงอัดจัดเต็มตามคัมภีร์2เดือนไข่ขึ้นมาทั้งหมด16ใบค่ะแล้วได้ตัวอ่อนปฏิสนธิ12ตัวถึงบลาส12ตัว 100% ค่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดปัจจุบันค่ะคลอดน้องเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นน้องแฝดน้องความรักและน้องความสุขค่ะโอ้แล้วเป็นความรักความสุขจริงๆเลยนะครับของทั้งพ่อและแม่และของพี่เจมส์และครูก้อยด้วยนะโอ้โหน่ารักจริงๆครับคุณแม่เข้าชิงท่านที่4นะคะชื่อคุณแม่มันธนาอายุ40ปีจากกรุงเทพค่ะคุณแม่ท่านนี้อายุ40ปีไข่เสื่อมไข่ด้อยคุณภาพประกอบกับสามีเข้าสู่ภาวะเป็นหมันมีเชื้อไม่ถึง3ล้านตัวต้องทำอีกซี่เท่านั้นคุณแม่บำรุงตามคัมภีร์จนคุณหมอว้าวค่ะคุณหมอบอกว่าไข่เหมือนไข่สาวๆเลยไม่เหมือนไข่ของคน40ปรากฏว่าได้บลาส6ตัวคัดโครโมโซมผ่านถึง3ตัวใส่ครั้งเดียวท้องเรียบร้อยค่ะปัจจุบันคลอดน้องแล้วนะคะชื่อน้องซาเดียว้าวผู้เข้าชิงท่านที่5นะคะคุณแม่พิลาซินีจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณแม่อายุ34ปีรอคอยมาถึง4ปีแม่มีปัญหาปากมดลูกตีบค่ะท้องธรรมชาติไม่ได้นะคะสเปิร์มวิ่งเข้าไปเจอไข่ไม่ได้นั่นเองนะคะต้องทำอีกซี่ค่ะบำรุงตามคัมภีร์เนี่ยนะคะก่อนไปทำอีกซี่ปรากฏว่าไข่สมบูรณ์มากๆค่ะติดแฝดเลยค่ะโอ้โหแฝดกันเป็นว่าเล่นจริงๆนะครับถูกต้องค่ะผู้เข้าชิงท่านที่6บอกว่าเคสนี้สุดยอดเหมือนกันค่ะพี่เจมส์คุณแม่เป็น PCOS นะคะแล้วก็รอมา8ปีไม่ท้องนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะบำรุงตามคัมภีร์แล้วไปทำอีกซี่พี่เจมส์เชื่อไหมกระตุ้นไข่ได้สูงสุดเลยค่ะปรากฏว่าปฏิสนธิไป51ตัวค่ะโอ้โหนี่แม่ไก่หรือว่าคนคะเนี่ยมี51ปฏิสนธิ51นะคะโอ้โหแล้วถึงบลาสกี่ตัวรู้ไหมคะกี่ตัวครับ37ตัวค่ะโอ้โหโอ้โหขอแบ่งหน่อยนะขอแบ่งหน่อยปัจจุบันตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วค่ะชื่อแม่ยุ้ยเป็นพยาบาลอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะเขาเรียกว่าบำรุงซะจนแบบทุกอย่างคุณภาพดีสุดยอดค่ะต่อไปค่ะผู้เข้าชิงคนสุดท้ายนะคะท่านที่7ค่ะคุณแม่อัญชลีจังหวัดเชียงใหม่อายุ39ปีค่ะท่านนี้เป็นธาลัสซีเมียค่ะพี่เจเป็นโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะบำรุงตามคัมภีร์เพื่อทำอีกซี่เพื่อต้องการจะคัดโครโมโซมตัวอ่อนนะคะปรากฏว่าได้ไข่4ใบแต่ถึงบลาสโตซิส4ตัวเลยค่ะโอ้โห 100% ค่ะไข่น้อยไม่เป็นไรค่ะขอให้ไข่นั้นมีคุณภาพนะคะตอนนี้เบบี้25วีคเรียบร้อยแล้วค่ะและคุณแม่ที่ได้รับรางวัลคุณแม่สายสตรองประสบความสำเร็จในการทำอีกซี่ประจำปี2020ได้แก่คุณแม่แอนคุณแม่ของน้องความรักความสุขค่ะโอ้โหดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยสาเหตุที่ครูก้อยให้คุณแม่แอนนะคะเป็นคุณแม่สายสปองในการทำอีซี่เพราะว่าคุณแม่แอนเนี่ยมีอาชีพเป็นนักร้องในครับประสบมลภาวะต่างๆเป็นพิษมากมายส่งผลให้แบบนอนก็ดึกไข่ก็เสียหายอายุก็35คุณพ่อก็เป็นนักร้องในผับเหมือนกันมีพี่เจมเป็นไอดอลคุณก็เคยสัมภาษณ์เคสนี้เคยสัมภาษณ์สดรายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงนิดนึงค่ะร้องเพลงในผับคุณแม่พิมพ์มาบอกว่าเจอทั้งแอลกอฮอล์เจอทั้งบุหรี่ควันบุหรี่ถูกต้องค่ะซึ่งนอนดึกด้วยถูกไหมคะเพราะเราต้องทำงานกลางคืนใช่นอนทางไปต่างจังหวัดด้วยเข้าใจเลยถ้าฉันจะมีลูกฉันต้องไปแล้วนะ3 4 3 5เนี่ยหมอเขาก็ตรวจว่าเรามีพังผืดอยู่บริเวณรังไข่ข้างขวาพอเริ่มตัดสินใจว่าเราจะทำเด็กหลอดแก้วตอนนั้นไปปรึกษาคุณหมอก่อนไหมคะหรือว่าบำรุงก่อนเลยแล้วค่อยไปบำรุงเลยคือแบบดูแต่คลิปของคุณก้อยอ่ะทุกวันนะเปิดให้ถามทุกวันว่าเราต้องปฏิบัติยังไงเราต้องทำอะไรเราต้องเรื่องทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วแสดงว่าเป็นคนที่ไข่น้อยคุณหมอบอกว่าไข่น้อยเกินไปกับอายุใช่คือไข่น้อยออกมาหน้าเสียแล้วอ่ะกับตอนนี้จะร้องไห้แล้วว่าถึงจะไปได้ต่อไหมเราไม่คิดหรอกว่าจะได้ไข่เพิ่มเราคิดว่าตามไปเนี้ยจะเป็นไข่ที่ดีที่สุดของเราแล้วก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยตามคัมภีร์เลยค
ุณแม่เนี่ยนะคะรอมา10ปีค่ะแล้วไข่ตั้งต้นน้อยมากพี่เจมคือไม่ได้บำรุงอะไรเลยอย่างว่านะคะนอนดึกนะคะทานอาหารไม่มีประโยชน์อันตราซาวเจอไข่ได้แค่3ใบเท่านั้นทุกครั้งเลยปรากฏบำรุงตามคัมภีร์เคร่งครัดเตรียมตัวทำอีกซี่ไข่ขึ้นถึง16ใบค่ะโอ้โหแล้วเก็บออกมาได้12ใบพี่เจมเชื่อไหมถึงร้อยตัว42ตัวเลยค่ะโอ้โห 100% คุณแม่เต็มที่กับการบำรุงจริงๆสำหรับคุณแม่แอนนะคะก็จะได้รับรางวัลนะคะเป็นทิปเซตน้ำหัวปรีโปรตีนเฟอร์ตี้และนมแพ็คคัดเกรดนะคะไปบำรุงหลังคลอดกันเลยค่ะส่วนแม่อีก6ท่านไม่ต้องเสียใจนะคะได้รับของรางวัลปลอบใจนะคะเป็นทิปเซตน้ำหัวปรีค่ะเอาละครับเราเดินทางมาถึงรางวัลสุดท้ายนะครับแห่งปีนี้แล้วนะครับกูก้อยสำหรับ Baby and Mom Award 2020นะครับและรางวัลสุดท้ายชื่อสาขานี่โอ้โหสาขาชื่อว่าคุณแม่สุด Amazing นะครับคือความสำเร็จแบบน่าอัศจรรย์ใจนะครับสุดยอดค่ะคือทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องธรรมชาติอะไรอย่างอีกซี่แต่มัน Amazing มากแบบคาดไม่ถึงเลยนะครับและในสาขานี้มีคุณแม่เข้าชิงด้วยกัน7ท่านด้วยกันนะครับได้แก่ผู้เข้าชิงท่านแรกนะคะชื่อคุณแม่นิสานะคะอายุ43ปีค่ะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะบอกเลยว่าคนนี้ Amazing จริงๆค่ะพี่เจมนอกจากอายุ Amazing แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อายุมากที่สุดค่ะที่ติดจากการทำอีกซี่นะคะคือ43ปีนะคะคุณหมอประเมินว่าต้องรับไข่บริจาคเพราะรังไข่เสื่อมกระตุ้นไข่ไม่เคยขึ้นเลยค่ะเคยทำอีกซี่กระตุ้นมาแล้วถึง5รอบไม่เคยได้ตัวอ่อนเลยค่ะไม่เคยประสบความสำเร็จจนรอบนี้บำรุงตามคัมภีร์ไข่ที่มี2ใบเป็นไข่ทองคำปรากฏว่าใส่2ตัวติด2ตัวติดแฝดค่ะเพราะฉะนั้นไข่น้อยอย่าท้ออย่าท้อนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้หมดบำรุงให้เป็นไข่ทองคำ2ใบก็ทองได้ค่ะครับผมผู้เข้าชิงท่านที่2นะคะชื่อแม่แป๊กอายุ35ปีจากกรุงเทพค่ะพี่เจมคุณแม่ท่านนี้เคยอายุไอถึง5ครั้งค่ะฉีดเชื้อถึง5ครั้งไม่ประสบความสำเร็จนะคะตั้งใจบำรุงตามคัมภีร์ครูก้อยแล้วไปทำอีกซี่ปรากฏว่าหมอใส่เด3นะคะรอบสดค่ะติดน้องแฝดค่ะพี่เจมAmazing มากซึ่งรอบสดเนี่ยโอกาสติดน้อยมากค่ะ oh, แล้วก็เป็นตัวอ่อน day 3ด้วยนะคะไม่ใช่ day 5อ๋อเหรอครับใช่ค่ะหมอเขาก็เลยใส่ให้2ตัวเพื่อเพิ่มโอกาสปรากฏสมบูรณ์ทั้ง2ตัว oh. ติดแฝดเลยค่ะ Amazing มากครับผู้เข้าชิงท่านที่3ค่ะคุณแม่จิ๊บจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอายุ41ปีนะคะพี่เจมส์15ปีที่รอคอยอีกซี่สำเร็จแล้วนะคะโดยการบำรุงตามคัมภีร์2เดือนก่อนไปกระตุ้นไข่ค่ะครับ41แล้วก็15ปีที่รอคอยแต่มันอเมซิ่งตรงไหนรู้ไหมคะพี่เจมส์ได้ไข่ใบเดียวค่ะเขามีไข่แค่ใบเดียวเพราะรังไข่เสื่อมแต่ไข่ใบนั้นถึงลาโตซิสแล้วก็ใส่แล้วก็ติดเลยค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้การันตีค่ะว่าจำนวนไม่ได้สำคัญเท่ากับคุณภาพนะคะโอเคครับผู้เข้าชิงท่านที่4โอ้โหสุดยอด Amazing เหมือนกันค่ะคุณแม่ท่านนี้ชื่อคุณแม่กมลพันธ์หรือแม่แนนนะคะอายุ40ปีจากกรุงเทพค่ะมีปัญหาเยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เคยฟังมา1รังไข่เสื่อมค่ะรังไข่เสื่อม FSS สูงกระตุ้นไม่ขึ้น2ซีสต์ในรังไข่ค่ะกินเนื้อไข่ไปเยอะมาก3เนื้องอกโพรงมดลูกค่ะ4สามีสเปิร์มน้อยมากๆแค่ 4-5 แสนตัวพูดง่ายๆหมดสิทธิ์ท้องธรรมชาติหมดสิทธิ์ IUI อีกซี่สถานเดียวคุณแม่ท่านนี้เคยกระตุ้นไข่ถึง5ครั้งเพราะรังไข่เสื่อมแต่ละครั้งไม่เคยเกิน1ใบค่ะปรากฏบำรุงตามคัมภีร์ค่ะครั้งสุดท้ายที่กระตุ้นได้ไข่1ใบถึงลาโตซิสโอ้โหท้องค่ะโอ้โหทุกอย่างนี่มาแบบนะสุดยอดค่ะน้อยแต่คุณภาพคุณภาพค่ะถ้าเราบำรุงไข่1ใบแต่มันเป็นไข่ทองคำเหมือนที่คุณก้อยบอกติดได้ค่ะและที่สำคัญค่ะสเปิร์มของสามีต้องดีด้วยคุณพ่อท่านนี้บำรุงตามคัมภีร์ผู้ชายค่ะพี่เจมจากเชื้อ 4-5 แสนตัวเชื้อดีดไปถึง40ล้านตัวเกินเกณฑ์จนกระทั่งตกใจขอคุณหมอดูชื่อใหม่ว่าคุณหมอรายงานผิดหรือเปล่าถูกต้องค่ะสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดโอ้โหเคสนี้เคสที่5ค่ะเป็นผู้เข้าชิงจากจังหวัดพิษณุโลกคุณแม่รัตนาพรนะคะเป็นคุณแม่ของน้องใบบุญคลอดเรียบร้อยแล้วค่ะอายุตอนนี้39ปีมีปัญหาท่อนำไข่ตันทั้ง2ข้างท้องเองไม่ได้นะคะท่อนำไข่มันตันทั้ง2ข้างท้องเองไม่ได้นะคะแต่ท้องธรรมชาติค่ะพี่เจมส์โอ้โหAmazing. อัศจรรย์มากอัศจรรย์ใจสุดๆคนนี้ท้องธรรมชาติโดยท่อน้ำไข่ตัน2ข้างค่ะคลอดน้องเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโอ้โหมันจะเรียกว่า Amazing สุด Amazing จริงๆค่ะครับผู้เข้าชิงท่านที่6นะคะคุณแม่ทิตินันหรือแม่เฟิร์นจากจังหวัดปทุมธานีค่ะโอ้โหคนนี้ Amazing ตกใจพี่เจมส์ PCOS ไข่ไม่ตกเรื้อรังประจำเดือนขาดหายนะคะปรากฏต้องทำอีกซี่ครับ
ได้ไข่18ใบปฏิสนธิ18ตัวโอ้โหถึงรัดกี่ตัวรู้ไหมกี่ตัวครับ18ตัวโอ้โห 100% ทุกจุดโอ้โหบำรุงตามคัมภีร์เคร่งครัด2เดือนแสดงว่าเป๊ะเลยค่ะตอนนี้ท้องเรียบร้อยแล้วค่ะครับผู้เข้าชิงท่านสุดท้ายค่ะท่านที่7นะคะคุณแม่ป่วยนฤมลจังหวัดนครราชสีมาอายุ39ปีค่ะท่านนี้สุด Amazing มากๆค่ะ11ปีที่รอคอยค่ะไม่ใช่ไม่เคยท้องนะคะท้องมาแล้ว5ท้องแต่แท้งหมดเลยท้องแล้วแท้งท้องแล้วแท้งท้องแล้วแท้งมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นบำรุงตามคัมภีร์จนรอบนี้ท้องธรรมชาติเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงตอนนี้น่าจะคลอดแล้วด้วยค่ะครับโอ้โหฟังทั้ง7เคสแล้วนะครับจริงๆอยากจะมอบตำแหน่งคุณแม่สุด Amazing ให้ทั้ง7เคสเพราะว่าฟังแล้วนี่ Amazing จริงๆผมก็อัศจรรย์ใจทุกเคสเราทำไงดีล่ะพี่เจนะครับแต่ว่าวันนี้มีเพียง1เดียวเท่านั้นนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับและคุณแม่ที่เป็นคุณแม่สุด Amazing สำเร็จแบบน่าอัศจรรย์ใจประจำปี2020ได้แก่คุณแม่แนนค่ะจากกรุงเทพค่ะพี่เจนโอ้โหคะแนนแบบเฉียดฉิวนะครับตัดสินใจยากมากเลยหนึ่งจริงๆนะคะคุณก็ให้คุณแม่แนนเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมครับคุณแม่อายุ40ค่ะแล้วปัญหาแน่นมากที่บอกนะคะรังไข่เสื่อมกระตุ้นไข่ได้ทีละใบนะคะต้องกระตุ้นสะสม2ซีดรังไข่นะคะคว้านเนื้อซีดออกรังไข่ก็เลยทำให้รังไข่ผลิตไข่ได้น้อยมาก3มีเนื้องอกที่หมดลูกอีก4ฮอร์โมนโปรแลคตินสูงยับยั้งไข่ตกอีก5สเปิร์มสามีมีแค่ 4-5 แสนตัวเท่านั้นคือซ้ำซ้อนหนักนั้นเลยหนักซ้ำซ้อนนะคะแต่เขาบำรุงจนกระทั่งสเปิร์มสามีขึ้น40ล้านแล้วคุณแม่กระตุ้นไข่เป็นรอบที่5หลังจากบำรุงเนี่ยนะคะคือ4ครั้งแรกไม่ได้บำรุงได้ไข่มาก็ไม่เคยเลี้ยงถึงบลาร์ดก็คือไม่ติดเลยครั้งที่5บำรุงตามคัมภีร์ครูก้อยคุณแม่บอกเลยว่า 100% จริงจังนะคะปรากฏครั้งนี้ได้ไข่ใบเดียวเหมือนกันนะพี่เจมส์แต่ถึงบลาร์ดโตซิสแล้วใส่ก็ท้องเลยค่ะสุดยอดมากสุดยอดมากเลยนะครับคนนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าขอเช็คชื่อคุณหมออีกรอบถูกค่ะขอเช็คว่าสามีสเปิร์มใช่40ล้านจริงหรอไม่ใช่400,000หรอบำรุงทั้งคู่เลยค่ะแล้วครูก้อยบอกเลยว่าไข่ใบเดียวก็ท้องได้เพราะฉะนั้นอย่าท้อเด็ดขาดแรกตอนที่ยังไม่รู้จักผิวก็ท้อไปแล้วนะคะก็คือหยุดทำไปแล้วก็คุยกับแฟนว่าเราจะไม่มีลูกแล้วคือไม่ใช่แค่รังไข่เสื่อมอย่างเดียวนะแม่ AMH 0.02 คือต่ำจนแทบจะไม่มีไข่เหลืออยู่ในรังไข่แล้วอะปรากฏรอบนี้ที่เราจะไปกระตุ้นไข่สามีไปเก็บเชื้อผลตรวจใหม่ล่าสุดสเปิร์มเป็นไงคะ40ล้านตัว40ล้านตกใจพังอะก็เกือบตกเก้าอี้อ่านของคุณแม่ตอนแรก 400,000 ถ้าขึ้น4ล้านนี่ก็ถือตกใจแล้วนะขึ้น40ล้านค่ะ40ล้านตกใจเหมือนกันแล้ว40ล้านค่ะเขาดูชื่อเลยนะพอพี่ในบางผลมาเขาดูชื่อเลยว่าผิดว่าผิดคนไหมแสดงว่ากระตุ้นไข่5ครั้งมีการย้ายตัวอ่อนมาแล้ว5ครั้งเหนื่อยมากบางคนท้อไปตั้งแต่ใส่2ครั้งไม่ติดแล้วค่ะแม่นี่คือถือว่าสุดมากแล้วครูก้อยบอกเลยไฟยิ่งไฟใครไฟเต็มที่คนนั้นก็จะประสบความสำเร็จอย่าไปคิดว่าเราจะไม่มีสิทธิ์อย่าไปคิดว่าเราจะไม่มีหวังปัญหาเยอะขนาดนี้มีใครให้มากกว่านี้ไหมครูก้อยถามเลยเป็นทุกอย่างที่ผู้หญิงมีบุตรยากไปมงลงไปเลยนะครับรับรางวัลจากใบเบี้ยนมัมนะครับค่ะคุณแม่ท่านนี้นะคะได้รับรางวัลเป็นกิฟต์เซตน้ำหัวปรีนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้แล้วก็นมแพคัดเกรดค่ะมูลค่า 2,730 บาทค่ะสำหรับแม่ๆท่านอื่นนะคะที่เข้าร่วมแล้วไม่ได้รับรางวัลที่1ไม่เป็นไรค่ะมีของปลอบใจนะคะเป็นกิฟต์เซตน้ำหัวปรีส่งไปบำรุงถึงบ้านเลยค่ะขอแสดงความดีนะครับสำหรับคุณแม่สุด Amazing และขอแสดงความดีกับคุณแม่ที่ได้ในทุกๆสาขารางวัลนะครับรวมถึงผู้เข้าชิงทุกๆท่านรวมถึงทุกเคสทั้งที่ประสบความสำเร็จไปแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างทางและที่ยังไม่ประสบความสำเร็จและกำลังมุ่งมั่นที่จะตรงไปนะครับขอให้ทุกเคสเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับและปีนี้ทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้อยู่นะครับเราบอกเลยนะครับว่าเป็นปีแรกที่เราจัดงาน Baby and Mom Award 2020และในปีต่อๆไปนะครับก็จะมีรางวัล Baby and Mom Award นะครับ2021 2022ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้นะครับกูก้อยครับหลายคนกำลังมุ่งมั่นนะครับในปีหน้า2021อยากให้ครูก้อยเนี่ยได้ให้กำลังใจกับแม่ๆในเพจทุกคนครับครูก้อยมั่นใจนะคะว่าถ้าแม่ๆบำรุงอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องนะคะรวมกับการปรึกษาแพทย์ร่วมด้วยแม่ๆจะได้เป็นเคสที่อยู่ในรายการ Award 2021อย่างแน่นอนค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้ Baby and Mom Award 2020ต้องขอลาพวกเราทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยดีกว่านะครับสวัสดีปีใหม่ครับ